ในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับอย่าเรียกว่าหลายคนดีกว่ามีจำนวนมหาศาลนะครับเข้ามาสอบถามช่องผมนะครับถึงเรื่องที่ว่า State of Decay 3เนี่ยจะมาวันไหนเราแทบจะไม่ค่อยได้ข่าวจากทีมงานในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีข่าวเลยและแพททอล์คของเราในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวล่าสุดให้แก่เพื่อนๆชาวไทยได้ทราบแล้วกันนะครับว่า Undead Lab นะครับที่เป็นผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขามีแผนการในการพัฒนาตัวเกมอย่างไรบ้างและก็คุณนะครับจะได้เจอตัวเกมภาคที่3เมื่อไหร่กันแน่แพททอล์คจากช่องของเราในวันนี้นะครับพร้อมจะนำเสนอแล้วไปแล้วชมได้เลยครับมาครับมาเริ่มกันที่คำถามข้อที่1กันเลยแล้วกันนะครับกับคำถามที่ว่าในปี2023ปีนี้นะครับเราจะได้เล่นตัวเกมภาคที่3หรือเปล่าคำตอบในส่วนนี้ก็คือไม่ได้เล่นปีนี้แน่นอนนะครับ 100% นะเจฟได้มีการออกมาตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับที่มีการไปถามนะแกว่านะทำไมในงานเกม Xbox ปี2022เนี่ยถึงไม่มีตัวเกมภาคที่3เลยอ่ะมันหายไปไหนเนี่ยนะนะของเรานะครับก็ตอบกลับไปว่าครับผมอย่าพึ่งคาดหวังกับเราไปอีกสักพักใหญ่เลยนะครับนี่แหละฮะอย่าได้คาดหวังกับเราอีกสักพักเลยนะครับนี่แหละครับนี่คือคำตอบจากทีมงานจริงๆจังๆเลยนะฮะซึ่งคำตอบในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นการคอนเฟิร์มแบบสมทบกับเหตุผลที่ว่างานเกม Xbox เมื่อปีที่แล้วนะครับจะเป็นการโชว์เกมที่จะมีการปล่อยตัวในปี2023อย่างเช่น Redfall ก็มีการปล่อยตัวไปแล้วแน่นอนครับว่าในงานวันนั้นคือมันไม่ได้มีตัวเกมภาคที่3ของเราเลยสักนิดเดียวนั่นจึงเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าในปี2023เนี่ยคุณจะไม่ได้เล่นแน่นอนอย่างมากนะอย่างมากผมมองว่าเราน่าจะได้แบบไตรมาสท้ายปีเนี่ยอาจจะได้เห็นอะไรแบบเทรลเลอร์ใหม่ๆหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการปล่อยตัวเกมเนี่ยไม่น่าจะมาแล้วโอเคนะครับในส่วนนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วทีนี้คำถามข้อที่2นะครับจะมาด้วยเรื่องที่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมงาน Undead Lab นะครับยกเลิกการพัฒนาเกมนี้ไปแล้วจริงหรออุ้ยคุณข่าวนี้ผมไม่รู้ว่าคุณไปเอามาจากไหนนะมีการปล่อยข่าวอะไรในช่วงนี้หรือเปล่าว่าทีมงานจะยกเลิกการพัฒนาภาค3ผมไม่ทราบได้รับสายมาจากเพื่อนๆของเราท่านหนึ่งเขามาถามนะครับว่าเฮ้ยคุณปอนได้ข่าวบอกว่าตัวเกมภาคที่3เนี่ยจะมีการยกเลิกโอเคผมสอบถามเขากลับไปแล้วเขาบอกว่ามีการพูดถึงใน Twitter ซึ่งผมก็ไปหามาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เจอแต่คำตอบในส่วนนี้นะครับก็คือ Undead Lab ไม่ได้ทิ้งตัวเกมภาคที่3นะครับระบบการทำงานของ Undead Lab นะครับในปัจจุบันตอนนี้นะตอนนี้เลยมีคนทำงานอยู่ทั้งหมด130คนโดยประมาณจะมีการแบ่งออกเป็น2ทีมด้วยกันนะครับระหว่างทีมที่ดูแลภาคที่2และก็ทีมพัฒนาภาคที่3ด้วยทั้ง2ทีมนะครับทำงานแยกกันโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นนะเจฟฟี่นะครับนะคนดีคนเดิมของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งจากภาคที่2นะครับไปเป็นภาคที่3แล้วเรียบร้อยประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละครับมันนานมาแล้วด้วยแหละเพราะฉะนั้นนะครับพวกเขาไม่ได้มีการทิ้งการพัฒนาและก็มีการแบ่งการทำงานออกเป็น2ทีมด้วยกันไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานไม่ได้ทิ้งนะอ่ะโอเคนะครับในส่วนนี้เข้าใจกันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวไปคำถามที่3ดีกว่านะครับคำถามข้อที่3ในส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายที่คุณเฝ้ารอกันแล้วมันก็คือเรื่องที่ว่าเราจะได้เห็นหรือได้เล่นตัวเกมภาคที่3ในช่วงเวลาไหนกันแน่คำตอบนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะไม่ได้มีการปักธงวันเวลาแน่นอนนะบอกไว้ก่อนแต่ทางด้านคุณแมทบูตี้นะครับที่เป็นหัวหน้าของ Xbox Studio เนี่ยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากงานเกม Xbox ล่าสุดนะครับจบไปได้ประมาณช่วงเท่าไหร่นะประมาณ 3-4 วันนะครับถัดมาจากงานเกมเขาบอกกับพวกเราว่าตอนนี้นะครับทีมงาน Undead Lab กำลังสนใจและก็ทำงานหนักมากในการพัฒนาแอนิเมชันของเกมและก็เรื่องของ World Interact นะครับให้มันลึกมากกว่าเดิมด้วยและก็ดีกว่าเดิมล่าสุดนะครับคุณแมทคนนี้เนี่ยได้เห็นตัวเกมของ State of Decay ภาคที่3มาแล้วเพียงแต่ว่าในปัจจุบันตอนที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเกมที่ไม่สมบูรณ์แต่ว่าเขาไม่เห็นมาแล้วนะครับมันมีจริงณตอนนี้นะครับคุณแมทบูตี้กำลังมองไปถึงปี2025นับจากตัวนี้ไปอีกประมาณ18เดือนให้หลังทางทีมงาน Undead Lab ก็น่าจะพร้อมในการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วดีไม่ดีนะคุณอาจจะได้เห็นเกมเพลย์ด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยครับคุณผู้ดูคุณผู้ชมทั้งหลายนับวันกันต่อไปนะประมาณ18เดือนให้หลังจากนี้เราก็น่าจะได้เห็นตัวเกมภาคที่3สักทีคงตอบไม่ได้นะครับว่าจะมาในไตรมาสไหนในปี2025แต่นี่คือการออกจากปากของหัวหน้า Xbox นะครับและก็น่าเชื่อถือได้จริงๆ
และแล้วก็จบกันไปนะครับสำหรับแพททอล์กในวันนี้นะฮะเหมือนเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยถ้าชอบใจสุดๆนะครับสามารถโดเนทได้ตามสบายเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ